ายุปีนี้ก็36แล้วอีก 3-4 ปีเราจะ40แล้วเนาะแล้วก็มีคนที่เราคุยแล้วพร้อมที่อยากจะเรียกว่ามีครอบครัวด้วยกันแล้วมีแฟนเนี่ย10ปีแล้วที่คบกันแล้วก็คนนี้ก็เป็นคนที่อยู่กับกระแตมาตลอดโดยที่แต่อาจจะไม่ได้มาบอกแต่ก็ไม่ได้ปิดขนาดนั้นไปเดินห้างไปแล้วก็จับมือถือแขนปกติมีความสุขดีแต่ว่าแค่ไม่ได้พูดว่าเขาคือใครเพราะว่าเรารอวันแต่งทีเดียวเลยเชื่อไหมมันเป็นเรื่องของอนาคตบางคู่คบกันมา 10-20 ปียังเลิกกันเลยค่ะเพราะฉะนั้นต่อให้แต่มาประกาศวันนี้ว่าเราคบกันไม่แน่อีกปีนึงหนูอาจจะเลิกก็ได้ไงเพราะฉะนั้นแต่ก็เลยไม่รู้จะมาพูดทำไมเดี๋ยวเลิกเดี๋ยวรักเดี๋ยวเป็นดราม่าก็อยู่กันเงียบๆแล้วกันเขาเข้าใจค่ะซึ่งเป็นคนที่เคมีอยู่ด้วยกันได้แบบชอบอะไรเหมือนกันแล้วทำงานด้วยกันตลอดเวลาเพราะเขาก็เป็นเรียกว่านักธุรกิจหนุ่มคนนึงที่ทำผลิตสินค้าให้เราเพราะว่าที่บ้านเขาเป็นโรงงานไม่เกิน2ปีค่ะใช่ก่อน40ก่อนเลข4ใช่ไหมใช่ก่อน